สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้กันนะคะชมต้นไม้มาเยอะวันนี้มาชมดอกไม้ค่ะอันนี้คือดอกกล้วยไม้ดินนะคะด้วยความสวยของดอกกล้วยไม้ดินนะคะเขาจะมีอายุยาวนานเลยแหละค่ะถ้าเขาออกดอกนะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกหนึ่งต้นเลยนะคะเนื่องจากว่าลักษณะธรรมชาติของเขาอยู่ได้ง่ายเลยค่ะถ้าอยู่ในร่มลำไรก็โอเคนะคะเพราะว่าถ้าเจอแดดใบเขาก็จะไหม้ค่ะนี่แหละค่ะดอกเขาจะมีสีสวยค่ะจะมีสีชมพูนะคะจะมีสีม่วงเข้มแล้วก็จะมีสีออกเหลืองอมส้มนะคะจะมีหลากหลายสีเลยนะคะถ้าปลูกรวมๆกันก็จะสวยมากเลยค่ะส่วนลักษณะธรรมชาติของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการปลูกนะคะการปลูกก็ง่ายค่ะเราใช้มะพร้าวสับนะคะสามารถปลูกเขาได้เลยค่ะเขาก็จะเติบโตได้ดีหรือว่าจะใช้ดินก็ได้นะคะใช้ดินเขาก็จะเติบโตได้ดีค่ะเพียงแต่มีการระบายน้ำที่ดีเท่านั้นเองค่ะแต่ดอกของเขานี่แหละค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะถ้าใครปลูกดอกกล้วยไม้ดินนะคะถ้าใครชอบดอกไม้ประเภทนี้นะคะประเภทกล้วยไม้ถ้าเราอยู่ในกระถางแบบนี้ก็จะสวยงามค่ะเพราะว่าความแข็งแรงของใบและก้านเขานะคะเป็นความอดทนอีกต้นนึงเลยค่ะที่น่าปลูกมากและดอกสวยมากค่ะสีสวยถ้าปลูกหลายๆสีรวมกันจะยิ่งสวยมากเลยนะคะดอกสวยๆแบบนี้นะคะจะออกดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ทดสอบความทนทานมาแล้วนะคะออกดอกยาวนานเลยค่ะยาวนานถึง3เดือนกันเลยค่ะหากเราชอบกล้วยไม้ดินนะคะถ้าต้องการให้ออกดอกบ่อยๆนะคะหาพันธุ์สีม่วงนะคะดอกสีม่วงจะออกดอกทั้งปีเลยละค่ะออกดอกบ่อยมากเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ